เรื่องนี้นะครับคอมเมนเ์จากเพื่อนบ้านก็บ,บอกว่ากระเพาะเมืองไทยนะครับมีระบบ,ระบ,บการเงินมีสถาบันการเงินทําให้คนสามารถกู้ซื้อรถอะไรต่างๆได้มากกว่าก็เลยทําให้คนไทยเข้าถึงรถยนต์หรือว่าครอบครองรถยนต์ได้มากกว่านั่นเองเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันครับกับการพูดถึงว่าเมืองไทยในยุคใหม่มีรถยนต์กันแทบทุกบ้านเลยและในอีกมุมหนึ่งนั่นคือหนึ่งในสิ่งที่เพื่อนบ้านทําตามไม่ได้เรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันตรงที่บางท่านนะครับเขาก็ไปมองว่าก็เพราะว่าระบบการเงินสินเชื่อที่เข้าถึงง่ายกว่าหรือพูดงง่่่าาายยยก็คคือนนนไทเปีว แต่เรื่องนี้ก็มีคนถกเถียงกันนะครับว่าคือถ้าไม่มีเงินเนี่ยเขาจะให้เป็นหนี้ไหมอันนี้ผมก็ขอบรรยายแบบเข้าใจง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็มีการพูดถึงว่าอัตราการครอบครองรถยนต์ในประเทศไทยน่ะมันสูงกว่าในกัมพูชามากๆเลยแม้ว่าในกัมพูชาในยุคหลังๆอัตราการครอบครองรถยนต์จะมีมากยิ่งขึ้นในเมืองใหญ่ๆมีรถยนต์หรือพูดง่ายๆก็คือมีรถติดกันอยู่ในตามเส้นทางต่างๆของโตเมืองแน่นอนว่าในกัมพูชามีรถยนต์ประมาณหนึ่งล้านขัน,ย,น,นยุลนีน ซึ่งเขาคิดว่าในประเทศเขานะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะเมื่อเทียบกับประชากรหลัก10ล้านคนนะครับโอ้โหผมก็เอาไปคิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่ามันถึง1ล้านคันเลยเหรอครับสำหรับ ในกัมพูชาแต่ในความเห็นนี้นะครับเ <c oughs> ขาก็บอกว่าเขาถึงกับประเทศไทยมากกว่านั้นไปอีกนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านคันแล้วขณะเดียวกันนะครับในภูมิภาคแห่งนี้โดยความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็เหมาะสมที่จะมีรถยนต์ใช้กันแทบทุกบ้านอยู่นะต่อให้จะเป็นวิธีการในมุมมองไหนก็ตามแต่ถ้ามองโดีดีอย่าลืมว่าประเทศไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงรถยนต์ที่เยอะขึ้นด้วยนะอย่างน้อยๆจำนวนรถยนต์มือสองก็มากกว่าด้วย คุณลองคิดในมุมนี้แล้วกันว่าถ้าสมมติผมเป็นคนที่รายได้น้อยมากๆคือน้อยมากๆเลยเมื่ออยู่ที่ประเทศไทยแต่ผมก็สามารถครอบครองรถยนต์ได้อยู่ดีผมสามารถเข้าถึงตลาดรถมือสองได้ในทางเลือกที่เยอะกว่าในราคาที่เหมาะสมมากกว่าแต่ในนี้มาดูตลาดรถในกัมพูชาการเข้าถึงก็ยากกว่าแล้วอย่างเช่นการเข้าถึงสินเชื่อถ้าไม่ได้มีหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆมาค้ำประกันก็จะเป็นอะไรที่ยากกว่าแต่คุณดูที่เมืองไทยสิบางทีมีถึงขั้นดาวศูน์เปรอร์เซ็นต์เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆและเจอได้เยอะด้วย เป็นผมถ้าผมทำงานอยู่ที่เมืองไทยนะผมก็สามารถเข้าถึงรถยนต์ได้ด้วยเช่นกันขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่า ต่อให้เงินเดือนเท่ากันอยู่ในไทยกับในกัมพูชาแต่มันต่างกันตรงนี้ตรงที่ในเมืองไทยทํางานได้ไม่นานทํางานได้6เดือนหนึ่งปีก็สามารถออกรถยนต์ได้แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเมื่ออยู่ที่ประเทศไทยผมเห็นคนไทยบางคนทํางานได้ไม่ถึงปีก็สามารถมีรถยนต์ได้ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งในทางตรงข้ามในกัมพูชาต่อให้หาเงินได้เยอะเท่าคนไทยนะก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง10ปีเลยในการที่จะมีรถยนต์สักคันนั่นคือความแตกต่างในระดับบุคคลขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่า คุณก็ดูในประเทศไทยสิภาครัฐก็สนับสนุนด้วยนะในเรื่องของการที่ทําให้ประชาชนออกมาใช้รถยนต์กันมากขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะมีโครงการที่ช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในรถยนต์ด้วยนะเขาก็น่าจะพูดไม่ถูกนะครับคือก็พูดผิดผิดถูกถูกนะแต่ผมก็คาดว่าน่าจะเป็นโครงการพวกรถคันแรกอะไรพวกนี้ที่เคยมีในสมัยก่อนของไทยนะครับ ไหนจะอย่างยุคนี้นะครับที่มีรถไฟฟ้าที่รัฐบาลก็ช่วยสปอร์ตในเรื่องของราคาที่มันถูกลงด้วยคนนี้นะครับก็เลยพยายามบอกว่าเพราะว่าไทยนะครับมีในส่วนของเรื่องเหล่านี้นมีมากกว่าด้วยและภาครัฐก,ก็สนับสนุนให้ประชาชนก็ออกมาซื้อรถจนออกมาใช้รถจนกันมากขึ้นขณะที่บางคนนะครับก็วิเคราะห์ไปถึงว่าก็เพราะในประเทศไทยมีโครงสร้างถนนมีระบบการเดินทางที่พัฒนามากกว่า เพราะฉะนั้นภาครัฐก,ก็เลยกระตุ้นให้คนนะมาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้นแต่คุณมาดูที่กัมพูชาสิถ้าสมมติไปกระตุ้นให้คนใช้รถยนต์กันมากขึ้นต่อให้ทําได้ก็ตามเถอะนะแต่การพัฒนาถน,นนนะมันก็ต้องตามขึ้นตามให้ทันไปด้วยไม่ใช่ว่ามีรถยนต์เยอะแยะมากมาอยู่เตมไปหมดแต่ในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างจากตัวเมืองโครงสร้างพื้นฐานถนนยังไม่ได้พัฒนาอย่างกว้างขวางเลย ก็กลายเป็นว่ารถยนต์นก็วิ่งกันเยอะเต็มไปหมดแต่ถนนยังไม่ได้มีมากพอนั่นแหละคือสิ่งที่ตอบได้ว่าทําไมประเทศไทยถึงกระตุ้นให้คนมาใช้รถยนต์กันมากขึ้นขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าการที่คนไทยเข้าถึงรถยนต์ได้ง่ายกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องนึงแต่เป็นหลายๆเรื่องที่สนับสนุนกัน อย่างเช่นระบบการเงินในประเทศไทยอย่างที่คุณได้บอกไปว่าในไทยี่ยทำงานกันหนึ่งปีเริ่มทํางานกันหนึ่งปีในค่าแรงขั้นต่าอย่างน,น,น้อยก็เข้าถึงรถยนต์มือสองได้แล้วและก็สามารถผ่อนได้โดยที่ดํารงชีวิตอยู่ได้ซะด้วยซ้ําซึ่งถ้ามองลงลึกไปถึงเรื่องนี้นะการปล่อยสินเชื่อนั้นก็เป็นสิ่งที่แข็งแกร่งมากๆของไทยแล้วโดยทั่วไปคนทั่วไปเข้าถึงได้มากกว่าในกัมพูชาแน่แถัดมาเลยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่แข็งแกร่ง อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในไทยรถยนต์บางอย่างก็เข้าถึงในราคาที่ถูกนะผมคิดว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศผมคิดว่า ที่เขาหมายถึงน่าจะรถยนต์บางประเภทที่ราคาไม่สูงมากนะครับอย่างเช่นรถปิกอัพอย่างเงี้ยที่เห็นขับกันเกลื่อนในประเทศไทยเลยเขาก็เปรียบเทียบนะครับว่าในหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าไม่ได้ผลิตรถประเภทนี้เองเนี่ยมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะต้องนําเข้าจากไทยนาเข้าจากอินโดบ้างอะไรแบบนี้และที่สําคัญนะครับเจ้าของความคิดเห็นนี้ก็บอกว่าอย่าลืมว่ารายได้เฉลี่ยของคนไทยยังไงก็สูงกว่าคนกัมพูชานะ ต่อให้คุณบอกว่ามีคนกัมพูชาจํานวนไม่น้อยเลยที่ก็มีระดับไรายได้พอๆกับคนไทยแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าคนไทยนะ่ะมีความสามารถทางการเงินในระดับที่มากกว่าโดยเฉลี่ยนะคนไทยซื้อสินค้าที่แพงได้มากกว่าอย่างน้อยรถยนต์ก็ซื้อแพงได้มากกว่าแค่นั้นยังไม่พอผมก็เห็นด้วยในแง่ของตลาดรถยนต์มือสองที่มีมากกว่าด้วยเช่นกันคือต่อให้ไม่อยากซื้อรถยนต์แพงๆก็สามารถมองทางเลือกเป็นรถยนต์มือสองได้เมื่อเทียบกับกัมพูชาแล้วความแตกต่างมันก็อยู่ในส่วนนี้ที่ชัดเจน สมมติว่าเราจะหารถจนมือสองก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีข้อจำกัดมากกว่าความเห็นตัดมานะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็เหมือนกับเรื่องหนึ่งที่มีคนบอกว่าโรงแรมในไทยจะไปถูกกว่าในกัมพูชาได้ยังไงแต่วันหนึ่งมันก็มีในช่วงที่ราคาถูกได้ปัจจัยหนึ่งมาจากการแข่งขันที่สูง เรื่องนี้ผมเคยเห็นต่างชาติเคยเล่านะว่าเขาได้โรงแรมในราคาที่ถูกกว่าในกัมพูชาซึ่งผมไปดูแล้วผมก็อึ้งนะว่าจะเป็นไปได้ยังไงกันในเมื่อกัมพูชาค่าแรงถูกกว่าค่าบริการต่างๆต,ต้นทุนก็ต้องถูกกว่าแต่ผมไปเห็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยบางแห่งโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันส,สูงมีราคาโรงแรมที่ราคาถูกได้เทียบเท่ากับกัมพูชาจริงหรืออาจจะถูกกว่าซะด้วยซ้ําผมคิดว่าในส่วนนี้เรื่องของตลาดรถยนต์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกัน ตลาดรถยนต์ในไทยนะ่ะแข่งขันกันสูงมากๆมีหลากหลายยี่ห้อมากมาเต็มไปหมดทั้งผลิตภายในประเทศนอกประเทศผมก็เลยคิดว่าน่าจะทําให้มีโปรโมชั่นการตลาดที่กระตุ้นการซื้อขายมากกว่าในกัมพูชาซะด้วยซ้ํา แน่นอนว่าบางอย่างอาจจะมีราคาที่แพงกว่าก็จริงแต่การกระตุ้นการตลาดในไทยน,ะน่าจะหนักหน่วงมากกว่าในกัมพูชายเยอะแต่คุณมาดู่ายรถยนต์ในกัมพูชาสิรถยนต์ในกัมพูชา,ชาขายนี่ก็ไม่ต้องจัดโปรอะไรมากมายบางทีก็รอคนที่มีเงินสักหน่อยมาซื้ออะไรแค่นั้นแต่ในไทยมันถึงขั้นที่ว่าทําให้คนที่เป็นผู้บริโภคระดับทั่ว,วไปไม่ได้ร่ํารวยไม่ได้มีเงินมั่นคงอะไรมากแค่พอมีกําลังทรัพย์ที่พอที่จะผ่อนได้ก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อรถได้แล้ว เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนั้นตลาดก็เลยแข่งขันกันสูงยิ่งจัดโปรโมชั่นลดราคากันเป็นใหญ่อีกก็ยิ่งจะเป็นส่วนที่ทําให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นสำหรับผมนะคิดว่ากัมพูชายัางมีตัวเลือกที่น้อยและการแข่งขันก็น้อยกว่าด้วยการกระตุ้นให้คนอยากจะซื้อนะ่ะมันก็น้อยกว่าขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าเอาแค่โฆษณาที่เห็นในโทรทัศน์หรือโฆษณาที่เกี่ยวกับรถยนต์ในประเทศไทยก็เห็นเยอะแค่นั้นก็กระตุ้นความอยากได้มากกว่าแล้ว นี่ถ้าคนกัมพูชามีเงินทเท่ากันนะผมคิดว่าก็คงไม่ต่างกันหรอกแต่ประเด็นสําคัญก็คือนอกจากรายได้ของผู้คนในกัมพูชาจะน้อยกว่าแล้วความกระตุ้นให้อยากซื้อก็น้อยกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลของเขาครับขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่ดูๆแล้วกัมพูชาก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ต่างจากไทยมากมายนะคนกัมพูชาในยุคสมัยใหม่ในเมืองใหญ่ๆที่เดินทางไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเนี่ยก็ใช้รถยนต์กันพอๆกับเมืองไทยแหละ ต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้รู้สึกว่ารถยนต์ในไทยเยอะคนไทยมีรถยนต์กันเยอะเพราะว่าประชากรเยอะด้วยคนอย่าลืมเรื่องนี้คุณก็คิดดูแล้วกันว่าการที่กัมพูชามีรถยนต์จำนวนแตะหลักล้านเป็นหลักล้านเลยเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้เป็นจำนวนที่น้อยเลยนะเมื่อเทียบกับประชากรก็ถือว่าเป็นตัวเลขในระดับที่ไม่ได้ถูกไทยทิ้งห่างอะไรมากมายเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรแต่เรื่องนี้น,นะครับมีคนโต้แย้งอยู่เหมือนกันนะครับก็บอกว่าเรื่องตัวเลขผมไม่แน่ใจในเรื่องของตัวเลขแต่สิ่งที่เห็นด้วยตา ผมรู้สึกว่าคนไทยโดยเฉลี่ยคุณลองสังเกตชุมชนต่อชุมชนเทียบกันก็ได้นะในแต่ละบ้านแต่ละครวัวเรือนในประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีรถยนต์กันบ้านเว้นบ้านเลยเดียวหรือถ้าเป็นในชุมชนในเมืองสักหน่อยเนี่ยเรียกได้ว่ามีกันทุกบ้านเลยคือผมต้องใช้คําว่ามีกันทุกบ้านเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงสัดส่วนที่เห็นด้วยตาเนี่ยผมคิดว่าสัดส่วนในไทยคนไทยครอบครองรถยนต์สูงกว่าแน่แน ซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่ามันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเอาแค่การเข้าถึงสินเชื่อกวลมาเรื่องเดิมอีกแล้วนะครับเขาก็พูดถึงของกัมพูชานะครับว่าอย่างในกัมพูชาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กําลังพัฒนามากขึ้นแน่นอนว่าธนาคารก็เริ่มจะมีบทบาทชีวิตกับผู้คนโดยทั่วไปมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการที่เข้าถึงได้กว้างขวางแบบไทยเนี่ยยังไม่ได้เทียบเท่าแน่นอน ประเทศไทยการเข้าถึงสินเชื่อกล้องขวางมากกว่าที่คุณคิดมากกว่านั้นเอาไว้เยอะเลยโดยทั่วไปแล้วคนทั่วๆไปเข้าถึงสินเชื่อได้หมดต่อให้คุณไม่มีอะไรเลยก็ตามแม้กระทั่งสินเชื่อทางด้านการเกษตรคือมันไม่ใช่แค่สินเชื่อเฉพาะคนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอะไรเพียงอย่างเดียวแต่ในกัมพูชามักจะจำกัดเฉพาะคนที่ดูมั่นคงสักหน่อยนั่นคือความรู้สึกของผมนะคนที่มั่นคงจะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายแต่ในไทยมันถึงขั้นที่ว่ามันซึมซับไปอยู่ในชีวิตของผู้คนแล้ว ที่ผมหมายถึงก็คือผู้คนระดับทั่วๆไประดับค่าแรงขั้นต่ำเลยเดียวก็เข้าถึงสินเชื่อได้ขณะที่ขวามเห็นถัดมาครับบอกว่าสำหรับโปรโมชั่นผ่อนศรนตผมเห็นโฆษณาอยู่บหม่อยครั้งในประเทศไทยผมคิดว่าถ้าเป็นผมเองและมีกําลังซื้ออยู่ในไทยนะผมก็คงถูกกระตุ้นด้วยเช่นกันและผมก็อยากจะครอบครองแต่อย่างไรก็ตามเหตุผลสําคัญผมคิดว่ามันทําให้เราอยากจะครอบครองมากขึ้นเพราะถนนที่ดีแหละ คือถ้ามีรถยนต์สักคันไว้เดินทางในถนนที่สะดวกแบบนั้นเป็นผมก็พยายามที่จะมีรถยนต์ให้ได้ด้วยเช่นกันแต่ในกัมพูชาผมเองมีกําลังซื้อนะที่จะเข้าถึงรถยนต์ได้แต่ผมก็มองเห็นในอีกมุมว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเร่งรีบในการที่จะครอบครองขนาดนั้นแต่ประเทศไทยก็เป็นอย่างที่คอมเมนต์ก่อนหน้าได้พูดเอาไว้เลยว่าทํางานแค่ปีหนึ่งก็มีรถยนต์กันได้แล้วความหมนยถัมาครับก็ยกตัวอย่างถึงโครงการหนึ่งนะครับที่ในไทยภาครัฐก็มีนโยบายนบสนับสนุนการสื้อรถยนต์ด้วยนะครับ โดยคนนี้นะรับก็บอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่ารัฐบาลในไทยพวกเขามีโครงการรถคันแรกอย่างในอดีตช่วยให้ประชาชนมีโอกาสซื้อรถยนต์ในราคาที่ถูกลงนั่นทําทให้เป็นส่วนกระตุ้นและในยุคใหม่ถ้าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ามั้งเพราะว่าเห็นในไทย การใช้งานรถไฟฟ้าแพร่หลายยังรวดเร็วมากๆและผมก็เข้าใจได้ด้วยเช่นกันว่าในกัมพูชายังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องมีโครงการสนับสนุนการซื้อรถยนต์ให้มันเยอะแยะมากมาแบบไทยอะไรมากมายขนาดนั้นอย่างไรก็ตามอีกปัจจัยที่สําคัญการเป็นฐานการผลิตนี้น่าจะสําคัญด้วยเช่นกันนั่นก็เลยทําให้ความคุ้มค่าในการจะซื้อรถยนต์ก็อาจจะมีสูงด้วยเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีคนตีความในอีกมุมมองนะครับอย่างความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าคุณสังเกตทั้งที่กัมพูชาและก็ลาวก็ได้นะคนที่ครอบครองรถยนต์ะ โดยเฉพาะในช่วงยุคก่อนหน้านั้นตั้งแต่10-20ปีที่แล้วคนที่มีรถยนต์ได้ส่วนใหญ่แทบจะซื้อสดกันทั้งนั้นเลยในยุคนั้นนะผมคิดว่าคนที่มีรถยนต์ในกัมพูชาและก็ลาวเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีทั้งนั้นซึ่งมันต่างจากในไทยนะบางทีคนที่ครอบครองรถยนต์ก็อาจจะเป็นคนที่กําลังขัดสนในเรื่องการเงินก็เป็นได้ เละเงินอาจจะแทบไม่พอใช้ในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นต้องมองในมุมมองนี้ใหม่ด้วยเหมือนกันผมเชื่อว่าคนจํานวนมากที่ครอบครองรถยนต์ในกัมพูชาหรือแม้แต่ในลาวพวกเขาแทบจะไม่ต้องพึ่งพาสินเชื่อเลยหลายๆคนมีกําลังซื้อพอที่จะซื้อสดได้แต่เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาโต้แย้งอยู่เหมือนกันนะครับว่าแต่ถ้าระบบสินเชื่อเป็นแบบประเทศไทยผมเชื่อว่าคนที่คุณบอกว่าซื้อรถด้วยเงินสดเนี่ยพวกเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปใช้ระบบสินเชื่อก็เป็นได้นะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะเสียเงินก้อนของตอนเองหรอก แต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความยุ่งยากที่มันอาจจะมีมากกว่าแต่ถ้ายุคนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ยุ่งยากแล้วถ้าหาเงินได้เยอะขนาดนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากในไทยอะไรมากมายเลยแต่ถ้าเป็นยุค G 20 30, 30ิปีที่แล้วน่ผมคิดว่าใช่อยู่นะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเข้าถึงสินเชื่อเมื่อไหร่ผมคิดว่าคนในยุคที่ซื้อรถด้้ยเงินสดกันเยอะเนี่ยพวกเขาคงไม่ทําอย่างนั้นกันแน่นอนและที่สําคัญผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความมัง่งคั่งหรือความร่ำรวยอะไรใดๆเลยมันน่าจะเป็นเรื่องของข้อจํากัดใในนนนนกกกกาาาาารรรเเเเเเข้้้ถึงงสิชืืช่กก่่่อออะมมวีีีไไไไปปยยยบบททัดห ในทางตรงข้ามในไทยแม้แต่คนที่ร่ำรวยมากๆพวกเขายัางซื้อรถด้วยเงินผ่อนเลยเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการสั่งสมความมาั่งคั่งไว้กับตนเองไม่ได้ต้องการที่อยากเสียเงินก้อนไปเพราะนั่นน่าจะเอาไปทําประโยชน์ได้อีกเยอะมากกว่าจ่ายเงินก้อนแล้วก็หายไปเฉยขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าจริงๆในโลกยุคสมัยใหม่มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะที่ผมหมายถึงก็คือทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงระบบสินเชื่อได้อย่างงงขวางแบบประเทศไทยแหละนั่นเป็นมาตรฐานในแบบชั้นนําของโลกในยุคสมัยนี้ อันที่จริงมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจซะด้วยซ้ําในทางตรงกันข้ามคนที่พอมีกําลังซื้อที่จะผ่อนได้ในกัมพูชาบางคนเครดิตนี้ยังไม่ผ่านซะด้วยซ้ํานั่นก็ตัดโอกาสในการเข้าถึงการครอบครองรถยนต์ไปทั้งท้งที่เขาอาจจะมีกําลังซื้อที่จะผ่อนได้มองในอีกแง่หนึง่งมันก็ตัดความสะดวกสบายในชีวิตของผู้คนไปจํานวนไม่น้อยด้วยเช่นกันนะแต่ความเป็ในอีกมุมนะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนี่เสียในไทยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ ในไทยน่ะมีหนี้เสียมากมายเพราะไม่เช่นนั้นรถยนต์มือสองก็คงไม่เจอะแยะและที่บอกว่าเป็นทางเลือกมากมายทุกวันนี้ก็เพราะว่ารถยนต์มือสองนั้นก็เกิดจากการที่คนผ่อนต่อไม่ไหวหรือไม่สำหรับผมการจะครอบครองรถยนต์ได้ต้องซื้อด้วยเงินสดหรือไม่ก็มีฐานะทางการเงินที่ดีพอถึงจะสามารถครอบครองรถยนต์ได้แบบนั้นถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าถึงขั้นมีแบบประเทศไทยถึงขั้นดาวศูเปอร์เซนต์แล้วก็ผ่อนในจํานวนที่น้อยอมากๆในจํานวนหลายๆปี แบบนั้นน่นนาจะก่อหนี้โดยใช่เหตุหลายๆคนในไทยไม่ได้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเลยเฉลยสามผมคิดอย่างนั้นนะนะเพราะเห็นได้จากการที่เรื่องที่คนไทยมักจะบ่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ไม่ดีหางเงินได้น้อยแต่ถ้ามองดูดีๆอาจจะเป็นเพราะคนไทยผ่อนค่าใช้จ่ายใ,ในแต่ละเดือนมากเกินไปหรือไม่เห็นได้ว่าเวลาที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจากหลายๆประเทศไปทํางานในไทยตางก็มีเงินเก็บกันทั้งนั้นเพราะว่าไม่ต้องผ่อนอะไรนั่นแหละคือข้อที่แตกต่างโดยมีความเห็นต่อมานะครับพูดได้อย่างน่าสนใจว่าคุณกําลังแสดงความเห็นในฐานะ ของคนที่มองจากเพื่อนบ้านและเราก็กําลังแสดงความเห็นแบบนั้นกันอยู่เราไม่ได้เข้าใจบริบทของคนไทยอย่างแท้จริงแต่ผมไปที่เมืองไทยบ่อยครั้งผมเข้าใจบริบทของการครอบครองรถยนต์ของคนไทยได้มากกว่าคุณอย่างแน่นอนถ้ามองในมุมมองของคนไทยแนะ้ะผมคิดว่าเป็นเพราะโดยพื้นฐานและการเดินทางในไทยสะดวกต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันถ้าคุณเปรียบเทียบในแง่ของการเดินทางถนนที่ครอบคลุมนะ่ะในแง่หนึ่งถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นคุณก็ณณมองว่าถ้ามีรถยนต์การเดินทางก็จะเป็นเรื่องง่าย ไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็เดินทางได้อย่างสะดวกกลางค่ำกลางคืนก็เดินทางได้สะดวกกว่าการขับมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนและแน่นอนว่าถนนในไทยนะสามารถเดินทางแบบนั้นได้กลางค่ำกลางคืนอย่างที่ผมบอกไปเดินทางสะดวกเหมือนเดิมเหมือนช่วงเวลากลางวันเลยในจะไฟสองสว่างเพื่อนร่วมทางยามค่ำคืนความปลอดภยัยค่อนข้างจะไว้วางใจได้ดังนั้นมันก็เลยเอื้อให้เราอยากจะมีรถยนต์ได้มากกว่าคุณต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปนึกในมุมมองของคนไทยดูบ้าง คนไทยครอบครองรถยนต์ก็เพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้โดยพื้นฐานในแต่ละเมืองในแต่ละพื้นที่ของประเทศมากกว่าในกัมพูชานั่นเองแต่พอเรามองในมุมของการใช้ชีวิตในกัมพูชาโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยเดินทางไปไหนมาไหนหรือบางทีก็อยู่พนมเปญอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปเมืองไหนอีกบินเอาก็ได้เดินทางด้วยสายการบินก็ได้ก็เลยคิดว่าความจําเป็นในการจะมีรถยนต์มันยังไม่ได้จําเป็นมากนะักตรงข้ามในประเทศไทยมีเมืองใหญ่หลายมเมืองมากเลยความสะดวกสบายเดินทางอะไรต่งตางๆมันเอื้อให้มีรถยนต์ผมพูดได้แค่นี้นี่แหละ และสำหรับเรื่องราวเนี่ยวันนี้นะครับก็ไม่มีใครมาตอบกลับเพิ่มเติมยอย่างใดนะแต่เราจะมาเล่ามาคุยกันต่อในคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้ามีหัวข้อถัดไปยังไงถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้นะครับนั่งคุยนั่งเล่าสุนทันฟังแบบนี้ก็สามารถกดติดตามและมารับชมกันต่อในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ